พอกันยังได้จ้ากับห้าสองคนจ้ามื้อนี้สิพาไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามอำเภออัมพวาจ้าสิพาไปเที่ยววัดสวนหลวงกราบไหว้ขอพรพี่จุ๊บพี่จันที่มาจ้าพี่จุ๊บพี่จันที่มาอยู่วัดสวนหลวงจ้ามากราบไหว้ขอพรกันได้เด้อจ้าพี่จุ๊บสั่งมาจากไม้ตะเคียนจ้าที่ลอยมาอยู่หน้าวัดจ้าหลวงพ่อก็ได้เอาขึ้นมาไหว้วัดจ้าไปรับชมกันจ้าว่าสิเป็นจังไหนจ้าก็ค่อยๆเบิ่งเส้นทางไปน้ำกันจ้าตอนนี้ห้าวกะกำลังสิเข้าตำบลสวนหลวงจ้าออกมาจากเส้นถนนพระรามสองจ้าแล้วก็สิแยกเข้าทางตำบลสวนหลวงจังหวัดสมุทรสงครามกสิปลูกแต่ต้นดอกข่าวจ้าเป็นจังหวัดที่เฮ็ดข้าวสวนจ้าตอนนี้กะกำลังไกลสิฮอดวัดแล้วจ้าขึ้นสะพานแล้วกะเลี้ยวขวากะฮอดวัดจ้าก่อนที่สิฮอดวัดสิมีเซเว่นอยู่ทางเข้าวัดจ้าแล้วเขาก็ขี่รถตรงไปจ้ากะสิฮอดวัดสวนหลวงจ้าตอนที่ฮอดวัดแล้วตาหากาเสียเข่าไปชมภายในวัดตากัดค่ะวันอาทิตย์คนก็สิหลายแน่จ้าเพราะว่าสิทั่วจีนทั่วอย่างมะโล่งตาเพราะว่าพิจูกันในทางประเทศจีนตาคนจีนสิมากมาขอพรมากราบไหว้พิจูตาเพราะว่าพิจูศักดิ์สิทธิ์จ้าข้าเจ้ามาขออย่างก็ได้ตาก็เคยมาบูชาหลายรอบมากับไปที่จบหลายรอบแล้วจ้าได้บูชาไปไว้อยู่ห้องตาศรัทธาในหงพิจุจ้าขอพรกะได้อยู่จ้าได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจ้าเดี๋ยวสิพาเข้าไปในโบสถ์น้ำกันตาตอนนี้กะสิพาย่างเข้าไปในโบสถ์จ้าก่อนเดี๋ยวสิย่างเข้าไปในโบสถ์ห้าก้าวดอกไม้ธูปเทียนก่อนตาทำบุญตามกำลังศรัทธาจ้าเข้าไปกราบพระก่อนจ้าแล้วจังมากราบขอพรองค์พิจุกจ้าชมบรรยากาศภายในอุโบสถน้ำกันจ้าว่าภายในอุโบสถจะสวยงามขนาดไหนกราบไหว้
องค์พระพุทธรูปจ้าแล้วกลับมาขอพรพี่จุกกราบไหว้พี่จุกองค์จำลองจ้าอันนี้คือเป็นพี่จุกองค์สับจำลองจ้าองค์จริงจ้าอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสจ้าเดี๋ยวสิพายางเข้าไปขอพรกับองค์จริงพี่จุกจ้าที่ลอยมาตามแม่น้ำแม่กลองจ้าตอนนี้กับสิพายางเข้าไปภายในกุฏิเจ้าอาวาสจ้าชมองค์พี่จุกองค์จริงจ้ากับพี่จันทร์ที่มาจ้ามีคนมาแก้บนหลายหลายจ้า